สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Review Jersey นะครับผมนี่ก็จะเป็น EP ที่9ของผมแล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลทีม Bangkok United ฤดูกาลที่2021ถึง2022นะครับผมเป็นเกรดนักเตะซึ่งวันนี้พ่อผมก็ซื้อมาให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังผมครับผมซื้อมาจากอารินะครับผมนี่ก็ถ้าเกิดใครซื้อของจากอาริอย่างที่ทราบกันนะครับคุณจะได้แพ็กเกจเป็นกระเป๋านี้ใส่เข้ามาเลยนะครับผมสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดถุงก่อนก็จะมีนี่ครับเสื้อแบงค์ฮอกอยู่ในเซ็ตนะครับยังอยู่ในถุงครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับโอเคก่อนแล้วก็มีใบเสร็จนะครับผมใบเสร็จจางๆนะเหมือนให้เก็บเอาไว้ครับเวลาจะเคลมสินค้าหรือว่าสกรีนเสื้อนะครับเพราะว่าแบงค์เอ้ยเพราะว่าอาริเนี่ยเวลาจะเอาเสื้อไปสกรีนเนี่ยเขาจะไม่รับเสื้อนอกนะครับอาจจะเสื้อของเขาเท่านั้นอันนี้ผมไม่ได้สกรีนนะเพราะว่าเห็นราคามันสูงและ1,190ก็ยังไม่สกรีนดีกว่าเอาจริงไม่สกรีนมันก็ยังสวยนะครับสำหรับเสื้อแบบครอบปีนี้นะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าแกะก่อนสดเลยครับครับทิ้งไปเลยก็จะโอ้ใส่แมงดีนะมีหอมอะไรใส่มาแล้วครับผมเสื้อแบงคอกยูไนเต็ด2021ถึง2022นะครับครับไซส์ M เกรดนักเตะนะครับผมโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับผมจะมารีวิวแบบละเอียดเลยครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกในการที่จะให้ท่านผู้ชมได้ไปซื้อเสื้อนะครับอย่างสบายใจนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ดูป้ายก่อนนะครับนี่ครับผมป้ายสีน้ำตาลนี้นะอารินะครับแล้วก็มีเขียนอาริทูแบงคอกยูไนเต็ด2021ถึง2022นะครับผมโฮมเพลเยอร์เจอร์ซี่ red slash black slash silversize M นะครับ price ก็1,190บาทนะครับผมนี่ครับโอกาสไหมครับ1,190บาทต้องมีป้าย2อย่างนี้อันนี้นะครับแล้วก็จะมีเขียนคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดแท็กตรงแขนเสื้อนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยที่ข้างในจะเป็นป้ายบอกไซส์นี้นะ Made in Thailand size M นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยคอก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วนะครับที่เป็นแบบเหมือนคอกลมใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนจะมีที่เขาเย็บกันนะครับเป็นแนวยาวนี้จะไม่มีแล้วมันจะเป็นแนวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงปกคอเสื้อก็จะเป็นอย่างเงี้ยแถบมันจะเป็นแถบยางยืดสีแดงดำนะครับผมนี่ครับสีแดงดำเท่มากครับนี่คือจุดแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเกรดนักเตะก็คือถ้าเป็นเกรดนักเตะจะมีแถบสีเงี้ยแดงดำสลับตัดไปแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดแฟนบอลนะครับจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับผมก็มาดูกันตรงรายละเอียดตรงนี้ต่ออาริกับฟูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันนี้มันจะออกแนวแบบไม่ใช่ไอของเหมือนของปีที่แล้วครับวัสดุผิวมันคนละเรื่องเลยของปีที่แล้วมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรยางแบบสัมผัสแล้วมันรู้สึกว่าดีกว่านะครับอันนี้มันผมพูดไม่ถูกอ่ะมันเหมือนเขาเรียกว่า
ิวมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยสักสากนะครับผมก็ส่วนตัวชอบผิวปีที่แล้วมากกว่านะแต่ก็โอเคครับเพราะว่ามันเป็นการช็อตลงไปนะครับผมทำให้ข้างในเนี่ยมันไม่มีรอยเย็บไอ้รอยปากนะครับผมทำให้เวลาใส่เสื้อแล้วเหงื่อออกมันจะไม่ระคายเคืองนะครับผมก็โอเคครับถือว่าวัสดุอาจจะไม่ดีเท่าปีที่แล้วแต่ผมโอเคระดับหนึ่งนะครับตัวสปอนเซอร์ก็จะเป็น CP นะครับ CP ก็ True นี่ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับ True แล้วก็ตรงปกบนก็จะมี Toyota Shore แล้วก็ด้านซ้ายเชียร์ไทยนะครับข้างล่างก็เหมือนเดิมครับผมมี Euro Cake กับ Sebas ก็ที่ลืมไม่ได้เลยนี่ครับ Ari Authentic Product นะครับผมก็ทำมาเป็นเหมือนเป็นลายเส้นของเขาเลยนะครับสวยงามแสดงถึงความละเอียดอ่อนในการตั้งใจทำแบรนด์นะครับแถบแขนด้านข้างออกนี้ไม่มีเลยนะครับด้านขวาก็เป็นพื้นที่สำหรับติดอาร์มติดอะไรต่ออะไรนะข้างซ้ายเหมือนเดิมเป็น CP กับ CPO นะครับเห็นไหมกลางไหม CP CPO นะด้านหลังเหมือนเดิมครับ Smart Heart ก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็น Daikinซึ่งปีนี้ก็เหมือนจะเอากาแฟมวลชนออกไปแล้วนะครับนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับจุดอื่นมีไหมเจอแล้วนี่นะครับตรงแขนมันจะเป็นแขนแถบยางยืดแล้วก็จะมีสีแดงเนี้ยอยู่นะครับสีแดงเป็นแถบเหนียวๆนะครับผมด้านขวาก็มีเหมือนกันซึ่งข้อเสียเนี่ยผมบอกเลยว่าเจอแล้วนี่นะครับตำหนิแล้ว1จุดเห็นไหมมันลอกมันจะลอกง่ายมากนะครับผมนี่ผมเพิ่งแกะออกมาจากถุงเองนะก็ลอกไปซะแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรมันลอกไปแล้วก็ช่างมันนะครับเสื้อบอลมันก็มีอย่างนี้แหละเดี๋ยวยังไงมันก็เสื่อมสภาพสักวันนะครับแต่ว่าจริงควรทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรลงเนื้อผ้าไปเลยก็ได้นะตรงนี้ทำมาอย่างนี้มันจะพังง่ายหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องเนื้อผ้านะครับผมเนื้อผ้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนข้างหน้ามันจะเป็นแบบผิวขีดลงมาอย่างนี้นะเป็นละเอียดอย่างนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่มันจะเป็นแบบผ้าหนึ่งแล้วก็มีรูระบายอากาศนี้ผ้าข้างหน้ามันจะเป็นแบบนิ่มๆนะครับนิ่มๆโอเคอยู่ส่วนด้านหลังนะครับซูมดีๆนะเห็นไหมมันจะมีเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับผมมันเหมือนเป็นเทคโนโลยีของเขาปีนี้นะหกเหลี่ยมช่วยในการระบายอากาศด้านหลังได้ดีขึ้นนะครับผมนะครับสวยงามครับผมหรือถ้าไม่ชัดข้างหลังดูได้ไหมนี่ข้างหลังเห็นไหมครับมันจะเป็นรูหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับผมนี่สวยงามด้านในมีไหมด้านในก็ของด้านหน้าก็เหมือนกับด้านหน้านะครับไม่มีอะไรประมาณนี้ป้ายอาริครับประมาณนี้น่าจะพูดหมดแล้วโอเคครับผมหมดแล้วล่ะก็สำหรับBangkok United นะครับผมตัวนี้คะแนนเต็ม10ผมให้10เต็ม10เลยแล้วกันเริ่มจาก
แน่นอนคือมันเท่ขนาดนี้นะครับก็เอาไปเถอะ4/4เรื่องเนื้อผ้าเนี่ยโอเคมันนุ่มมากมันอาจจะไม่เหมือนปีที่แล้วอย่างเรื่องโลโก้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็เขาเรียกอะไรก็ยังเท่นะครับผมก็เลยให้3/3การจัดวางสปอนเซอร์ก็ดีครับผมคืออาลีเนี่ยเขาจัดวางสปอนเซอร์ดีอยู่แล้วผมก็เลยให้ไปเต็มเลยนะครับอยากตำหนิจุดเดียวจริงๆเลยก็คือไอ้ตรงนี้นะครับมันไปไว้ไวผมเพิ่งแกะออกมาเองนะเห็นละเห็นไหมก็มีอะไรเปลี่ยนอยู่ก็ไม่น่ากังวลครับหรือไม่ก็ปล่อยไว้ไงก็ได้มันนิดเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับแบบแบงคอกยูไนเต็ดนะครับผมโอเคผมใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับก็ใส่ออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมฟูแบงคอกยูไนเต็ดครับสวยงามเลยทีเดียวให้ดูนะครับนี่ด้านหน้าด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างเข้ารูปและใส่สบายดีระบายอากาศได้ดีนะครับตามสไตล์ของทรูแบงคอกนะครับที่อาริเป็นคนทำให้นะครับผมก็หาซื้อกันได้นะครับตามร้านอาริหรือซูเปอร์สปอร์ตใกล้บ้านคุณนะครับบางซูเปอร์สปอร์ตอาจจะไม่มีนะแบบวางของวางขายของน้อยนะก็ไปดูที่อาริน่าจะโชว์กว่าครับผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้ description ข้างล่างนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ